สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดจดหมายลูกน้องผู้กำกับโจทนไม่ไหวร้องปมคลิปโหดแชร์พฤติกรรมจากกรณีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ออกจากราชการไว้ก่อนและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและมีการร้องเรียนและเผยแพร่คลิปใช้ถุงคลุมหัวรีดเงินจากผู้ต้องหาจำนวน2 ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลังจากที่นายเดชากิติวิทยานันท์ทนายชื่อดังได้รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจนายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ของหัวหน้าในสังกัดที่มีพฤติกรรมโหดร้ายทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตจึงได้มีการทำจดหมายร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงโดยจดหมายดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยนะครับและขอความเป็นธรรมกับพวกผมด้วยครับเพราะท่านผู้กำกับท่านมักอ้างเสมอว่าท่านเป็นสายตรงของพลตำรวจโทต่อเต่าและเป็นลูกเขยกับท่านผู้บังคับบัญชาภูธร6แถมยังอ้างกับพวกผมอยู่บ่อยๆว่าท่านสนิทกับท่านหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมผมกับชุดยาเสพติดของสภ.เมืองนครสวรรค์ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางมา2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งทั้ง2คนเขาเป็นแฟนกันพอมาถึงก็จับแยกสอบปากคำผมอยู่คอยเฝ้าดูผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงใช้เวลาอยู่สักพักนึงหัวหน้าชุดที่คุยกับผู้ต้องหาผู้ชายก็เดินไปบอกผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่1ล้านผู้กำกับผมตะโกนกลับมาอย่างเสียงดังได้ยินกันหลายคนล้านเดียวจะไปพออะไรเรียกมัน2ล้านสิวะพวกมึงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเองหลังจากนั้นผู้กำกับผมก็เดินมาหาผู้ต้องหาชายพร้อมกับเอาถุงดำคลุมหัวเพื่อต้องการทรมานน้องเขาเพราะอยากได้เงินเพิ่มอีก1ล้านด้วยเหตุผลอะไรพวกผมไม่ทราบปรากฏว่าน้องผู้ต้องหาขาดอากาศเสียชีวิตผู้กำกับแกก็เลิกลักทำอะไรไม่ถูกได้แต่สั่งพวกผมว่าพวกมึงไปลบกล้องวงจรปิดแล้วเอาศพไปส่งที่โรงพยาบาลบอกหมอว่ามันเสพยาเกินขนาดนะแล้วก็สั่งให้หัวหน้า05ชุดยาเสพติดไปคุยกับผู้ต้องหาหญิงว่าแฟนมันช็อกตายเพราะยาเสพติดแล้วตกลงว่าไม่ต้องพูดอะไรเพื่อแลกกับอิสรภาพหลังจากนั้นก็ส่งศพมีผลในทางคดีชันสูตรศพเมื่อวันที่6สิงหาคมพวกผมพร้อมจะให้รายละเอียดและปากคำครับแต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดชื่อจริงนะครับสิ่งที่พวกผมรู้สึกแย่เข้าไปอีกคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้กำกับผมก็เรียกพ่อน้องคนตายแล้วเอาเงินอุดปากโดยที่แกพูดกับพวกผมว่ากลัวเหี้ยอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่างทีแรกตอนท่านมารับตำแหน่งพวกผมก็แอบดีใจนะครับเพราะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าท่านผู้กำกับแกรวยมีฐานะขับรถเฟอร์รารี่อยู่สังคมไฮโซเคยคบหามีแฟนเป็นดาราหน้าตาท่านผู้กำกับก็ดูดีแถมยังเป็นจิตอาสาพระราชทานรุ่นแรกดีใจกันใหญ่เลยครับมีคนดีเป็นพ่อพระมาแล้วเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันหรือความสุขต่อประชาชนจะดีขึ้นแต่ที่ไหนได้ครับนี่มันจนเนี่ยครับเครื่องแบบชัดๆคนเรามันดูที่ภายนอกไม่ได้กันจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ